สวัสดีค่ะฟ้าใสณภัชชาค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มีทายใจทายนิสัยจากการสวมใส่นาฬิกาข้อมือมาฝากกันค่ะทราบไหมคะว่านาฬิกาข้อมือที่คุณสวมใส่อยู่ทุกวันสามารถบ่งบอกความเป็นตัวคุณได้เดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะสำหรับคนที่เน้นความหรูหรานาฬิกาฝังเพชรหรือแบบที่มีตัวเรือนสีทองอลามจะเป็นนาฬิกาของผู้ที่มีความทะเยอทะยานสูงค่ะเป็นคนที่รักความหรูหราสมบูรณ์แบบชอบเป็นจุดเด่นชอบเป็นที่หนึ่งเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างแสวงหาความสุขและความสำเร็จให้แก่ชีวิตของตัวเองเสมอนอกจากนี้ก็ยังเป็นคนที่กล้าแสดงออกเป็นคนขยันขันแข็งมีจุดหมายในชีวิตชัดเจนค่ะนาฬิกาแบบสปอร์ตคนที่ชอบสวมใส่นาฬิกาออกแนวสปอร์ตแนวนักกีฬาที่มีความแข็งแรงมีปุ่มควบคุมระบบการทำงานต่างๆสารพัดรอบตัวเรือนเป็นนาฬิกาคู่กายของคนที่ดูเหมือนจะเป็นคนกระตือรือร้นอยู่เสมอค่ะแต่แท้จริงแล้วเขาจะมีพลังคึกคักสนใจเฉพาะสิ่งที่ตนเองสนใจเท่านั้นค่ะในยามปกติแล้วเขาจะปล่อยตัวเองสบายๆง่ายๆไม่ดิ้นรนไขว่คว้าอะไรมากนักถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบเรื่องตื่นเต้นผจญภัยมากแค่ไหนก็ตามค่ะนาฬิกาแบบมีตัวเลขผู้ที่ชอบสวมใส่นาฬิกาแบบที่เป็นตัวเลขมีตัวเลข1ถึง12อยู่บนหน้าปัดหรือแบบบอกเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีคนที่ชอบสวมใส่แบบนี้มักจะมีนิสัยใจคอที่อ่อนไหวง่ายมีอารมณ์สนทรีรักดนตรีรักงานศิลปะเป็นคนเฉลียวฉลาดแต่บางครั้งก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่สักหน่อยค่ะประมาณว่าถ้าเกิดใครทำอะไรไม่ถูกใจก็มักจะเหวี่ยงวีนได้ง่ายค่ะนาฬิกาแบบไม่มีตัวเลขผู้ที่ชอบสวมใส่นาฬิกาแบบที่เป็นปุ่มมีขีดอยู่หน้าปัดแทนตัวเลขหรือหน้าปัดเกลี้ยงๆแบบไม่มีตัวเลขเลยเป็นคนที่มีบุคลิกธรรมดาเป็นคนที่มีความโดดเด่นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีนิสัยใจคอเป็นมิตรเสมอเป็นคนที่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองแต่ก็เป็นคนที่อ่อนอ่อนผ่อนตามประนีประนอมได้ในบางครั้งแล้วก็ไม่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกับใครค่ะนาฬิกาตัวเลขโรมันคนที่ชอบสวมใส่นาฬิกาสไตล์นี้มักจะมีนิสัยใจคอสุภาพอ่อนโยนค่ะแต่อย่าทำให้โกรธเชียวนะคะเพราะจะเป็นคนที่ค่อนข้างโมโหร้ายค่ะเขามักจะตั้งความหวังในชีวิตไว้สูงมักจะคาดหวังถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบเครียดง่ายกับทุกอย่างถ้าไม่เป็นดั่งใจหวังคนเช่นนี้มักจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเข้าใจคนอื่นได้ง่ายมีความรักสวยรักงามรักเกียรติรักศักดิ์ศรีชอบเก็บความรู้สึกของตัวเองเสมอค่ะนาฬิกาไฮเทคคนที่ชอบสวมใส่นาฬิกาไฮเทคไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเป็นนาฬิกาของคนที่ค่อนข้างชอบวัตถุนิยมค่ะเป็นคนรักความก้าวหน้าทันสมัยมีความสนใจความเป็นไปของสังคมรักอิสระขี้เบื่อง่ายไม่ค่อยแคร์ใครและก็เป็นคนที่มีไอเดียแปลกใหม่เสมอค่ะไม่ชอบใส่นาฬิกาสำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบสวมใส่นาฬิกาแสดงว่าเป็นคนที่รักอิสระสูงไม่ยอมให้สิ่งใดๆมาผูกพันหรือควบคุมการดำเนินชีวิตของตนเองเป็นคนที่เฉลียวฉลาดรอบรู้เข้ากับคนได้ง่ายแต่ก็ยากที่ใครจะเข้าใจได้แบบลึกซึ้งค่ะคนที่หลงไหลนาฬิกาเป็นที่สุดมากกว่าเครื่องประดับใดๆทั้งแหวนกำไลสร้อยคอเป็นคนที่มีความมานะอดทนสูงค่ะเป็นคนโรแมนติกแต่การแสดงออกนั้นมักจะขัดแย้งกับจิตใจค่ะตัวอย่างถ้าเป็นคนใจร้อนก็มักจะแสดงออกอย่างเงียบๆนิ่งๆถ้าข้างใน
เป็นคนอ่อนโยนก็มักจะแสดงออกว่าเป็นคนแข็งกระด้างค่ะค่ะก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่านาฬิกาข้อมือสามารถบ่งบอกความเป็นคุณได้ลองสังเกตคนรอบข้างดูสนุกๆ นะคะว่าคนรอบข้างของคุณใส่แบบไหนกันบ้างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสณภัชชาฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ